ัชชาก็เนื่องจากเป็นผู้หญิงสายสตรองแล้วกันคล้ายๆคนไทยคือแบบทำอะไรด้วยตัวเองได้ทุกอย่างมีความมั่นอกมั่นใจแล้วก็มีกระบวนการคิดที่ผมยังรู้สึกว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยเขาคิดแบบทำให้ผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยยังต้องหันกลับมาดูเลยว่าเราคิดมากไปหรือเปล่าแล้วแก๊งที่สองแก๊งที่สองก็เป็นฝาแฝดเนาะพุทธกับพรหมพุทธกับพรหมก็จริงๆเขาบอกว่าฝาแฝดน่าจะคล้ายๆกันแต่คาแรคเตอร์เขาต่างกันมากเลยหนึ่งคนคือ perfectionist เลยนี่คือพรหมพรหมจะเป๊ะมากก็สมชื่อนะแล้วเขาก็พร้อมในทุกด้านเลยส่วนพุทธนี่เป็นผู้ชายแบบสายชิลหน่อย อะไรก็ได้ไม่สนใจอะไรก็ได้ไม่เป็นไรหรอกง่ายๆสบายๆอีกคนนึงคือเผาตัวแสบเนาะคนใดก็น่าจะแบบได้ติดตามก็เผาก็เป็นตัวแสบที่กวนทุกคน